สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven มาดูเรื่องของกัญชากันบ้างนะคะเวลาเปลี่ยนก็อาจจะทำให้ต้องมีการปรับตัวกันหน่อยนะไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะที่มีการนำกัญชามาประกอบธุรกิจนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของท่านนายมตรีเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องกัญชาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการไปสำรวจนะคะว่าหลังจากที่กัญชาเข้าสู่ภาวะความเป็นเสรีเนี่ยนะคะคือลักษณะผลได้ผลเสียเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะล่าสุดเนี่ยวิสาหกิจชุมชนกัญชาโคราชค่ะหนุนรัฐบาลให้นำกัญชากลับมาเป็นบัญชียาเสพติดนั่นเองนะคะหลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายการค้าหรือว่านโยบายกัญชาเสรีก็เลยทำให้กัญชานั้นล้นตลาดนะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณอนุทินก็ยอมรับนะคะว่าหากกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยยอมรับได้และเป็นเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ค่ะภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขไปดำเนินการแก้ไขประกาศของกระทรวงโดยให้ดึงกัญชากลับไปเป็นบัญชียาเสพติดประเภท5และเร่งออกกฎกระทรวงอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและประเมินผลสรุปข้อมูลว่าตั้งแต่ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดนั้นมีผลดีและผลเสียอย่างไรและเมื่อได้ผลแล้วก็จะนำข้อสรุปต่างๆนี่นะคะผ่านทางคณะกรรมการที่จะมาร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหากในขั้นตอนท้ายที่สุดแล้วจะมีการพิจารณาให้ยกเลิกตนเองก็พร้อมที่จะยอมรับผลส่วนตัวเห็นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีในการนำกัญชามาใช้ในเชิงการแพทย์ไม่อยากให้นำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนในกลุ่มของผู้ที่ปลูกกัญชาหรือประกอบธุรกิจในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีมาตรการเข้าไปรองรับด้วยค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องมีนโยบายใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องมาหารือกันสุดท้ายก็เป็นไปตามคำพูดที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้ก็คือทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติการเปลี่ยนแปลงใดๆมันก็จะเป็นรูปแบบคณะกรรมการนะครับทุกคนก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้ในเวลาที่เราประชุมร่วมกันอยู่แล้วสุดท้ายถ้ามันจะต้องมีการลงคะแนนมีการตัดสินใดๆเราก็พร้อมที่จะยอมรับในการตัดสินใจนั้นๆกัญชาคือยาคือสิ่งที่เราก็ต้องมานั่งว่ากันนะครับในส่วนของผู้ที่ลงทุนกันไปเป็นมูลค่าหมื่นๆล้านแล้วนะครับคนที่วางแผนทางธุรกิจอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ต้องมีการคำนึงถึงพวกเขาด้วยเพราะพวกเขาก็คือประชาชนเหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าประชาชนที่สนับสนุนหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเนี่ยนะครับมันก็คือประชาชนทั้งนั้นเพราะเราก็ต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ก็ต้องคำนึงถึงก็คือต้องไปดูในนโยบายของรัฐบาลขณะที่นายมนตรีเยี่ยมสูงเนินประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกันตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยค่ะว่าทางกลุ่มของตนได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์มาตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2565ค่ะหลังจากนั้นเพียงวันเดียวกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรีทำให้วิสาหกิจชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากว่ามีกัญชาออกมาล้นตลาดใครก็สามารถปลูกได้จากเดิมที่คาดหวังว่าจะขายช่อดอกได้กิโลกรัมละเป็นแสนตอนนี้ราคาตกลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5,000 บาทตนเองและสมาชิกของวิสาหกิจแห่งนี้ต้องพยายามประคับประคองโดยการลดพื้นที่ปลูกกัญชาลงกว่าร้อยละ90ส่วนที่เหลือในขณะนี้มีเหลือเพียงแค่1แปลงเท่านั้นค่ะส่วนกรณีที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเตรียมดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดอีกครั้งตนเองเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ปริมาณกัญชาที่ปลูกเสรีในขณะนี้ลดลงทั้งกลุ่มหวังว่าจะช่วยทำให้ราคากัญชากลับมาฟื้นตัวขึ้นบ้าง
แต่ก็ขอให้รัฐบาลมาช่วยในเรื่องการหาตลาดด้วยเพราะลำพังเกษตรกรทั่วไปก็คงจะเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะตลาดทางการแพทย์และตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ